นำมาเล่าในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆและตอบโจทย์วัยรุ่นของเราในยุคนี้มากๆเลยค่ะทุกคนความอยากผอมเป็นจำนวนมากๆก็คือมีความอยากผอมค่อนข้างสูงนะคะไม่อยากกินหรือว่ามีความต้องการการออกกำลังกายนะคะหรือว่าหลงใหลในรูปร่างของตัวเองแต่ส่วนมากนะคะจากทางกลับกันนะคะคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยส่วนมากนะคะเป็นคนที่มีความพยายามมากนะคะเป็นแบบโอ้โหน้ำหนักฉันลงแต่ละวันน้ำหนักฉันลงเยอะอะไรเงี้ยเพื่อกระตุ้นการอาเจียนออกมาหรือจกคอให้ตัวไปเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องฟอลโลวีชาแนลนะคะมาอีกแล้วค่ะกับรายการที่นานๆจะมาทีนะคะหรือว่านานๆที่จะมีมานะคะโอ้โหเพิ่งคิดสดๆเมื่อกี้เลยนะทุกคนคลิปนี้นะคะแบมต้องบอกเลยว่าเรื่องที่แบมจะนำมาเล่าในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆและตอบโจทย์วัยรุ่นของเราในยุคนี้มากๆเลยค่ะทุกคนสำหรับสวยสยอง EP ที่4ในครั้งนี้นะคะแบมต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความแบบน่าสนใจแล้วถ้าเราเจาะลึกเข้าไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบตรงใจเป๊ะๆก็คือเรื่องโรคคลั่งผอมนั่นเองค่ะทุกคนเอ๊เคยรู้จักกันใช่ไหมล่ะแบมเชื่อว่าหลายคนนะคะก็อาจจะรู้จักแล้วหลายคนเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จักกันเลยถ้าเราคิดกันคร่าวๆเนี่ยเราก็อาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับที่ว่ามีความอยากผอมเป็นจำนวนมากๆก็คือมีความอยากผอมค่อนข้างสูงนะคะถ้าเราคิดว่าเฮ้ยมันก็น่าจะดีนี่เราจะได้แบบมีหุ่นที่ดีตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราหาจริงๆนะคะหรือว่าคนที่ประสบโรคนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้ชีวิตได้ยากนะคะแล้วเป็นโรคที่ร้ายแรงแล้วฆ่าชีวิตคนมาหลายคนช่วงอายุกันด้วยค่ะทุกคนโอเคถ้าพร้อมกันแล้วนะคะแบมขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะทุกคนสำหรับโรคข้างผอมเนี่ยถ้าเราพูดกันคร่าวๆเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าแบบอาจจะเป็นโรคเฉพาะบุคคลนะคะที่บุคคลนั้นเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่อยากกินหรือว่ามีความต้องการการออกกำลังกายนะคะหรือว่าหลงใหลในรูปร่างของตัวเองเพื่อต้องการให้รูปร่างของตัวเองเนี่ยมีรูปร่างที่เล็กและผอมมากยิ่งขึ้นแต่สำหรับคนที่เขาประสบโรคนั้นจริงๆอะค่ะทุกคนมันไม่ได้เป็นแค่ทำให้ตัวเองหุ่นดีแค่นั้นค่ะแต่มันเป็นเหตุที่ทำให้ตัวเองเนี่ยเกือบเสียชีวิตมาแล้วนัดต่อนัดมากมายเลยค่ะทุกคนสำหรับจุดเริ่มต้นของโรคนี้นะคะก็คือคนที่มีอาการของโรคนี้หรือคนที่มีโรคนี้อยู่ในตัวเนี่ยก็คือจะไม่พอใจในรูปร่างของตัวเองนะคะรู้สึกว่าหุ่นของเราเนี่ยมันไม่พอดีการกินการอะไรเนี่ยก็จะยับยั้งตัวเองคนเนี่ยไม่กล้ากินแล้วก็ไม่ยอมกินอะไรมากเลยนะคะทุกคนแต่ส่วนมากนะคะจากทางกลับกันนะคะคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยส่วนมากนะคะเป็นคนที่มีความพยายามมากนะคะเป็นคนที่เรียนดีสมองดีนะความคาดหวังในตัวเองสูงมากเมื่อถูกกระตุ้นในเรื่องของรูปร่างนะคะเช่นโดนทักว่าอ้วนนะคะรู้สึกกังวลเกี่ยวกับรูปร่างมากเกินไปและเริ่มควบคุมน้ำหนักนะคะเมื่อน้ำหนักลงจะรู้สึกภูมิใจที่ทำได้แต่ยังไม่พอใจจนทำมากกว่าเดิมจนกลายเป็นโรคนี้เลยค่ะทุกคนคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันควรมีความพอดีนะคะทุกอันที่แบมแบบพูดมาหรือว่าทุกคลิปที่แบมทำมาแบมจะพูดเกี่ยวกับความพอดีซึ่งทุกคนที่เขาทำเกี่ยวกับแบบอย่างเงี้ยคือทุกอันอ่ะมันไม่มีความพอดีไม่ได้ยืนอยู่บนบรรทัดฐานของความพอดีเลยค่ะทุกคนแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องโรคเนี่ยมันก็เกี่ยวกับทางจิตหรือทางสมองหรือทางข้างในใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางข้างนอกเนี่ยเราก็จะอาจจะไม่ได้คอนโทรลอะไรได้มากมายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาเจาะลึกโรคนี้กันให้มากยิ่งขึ้นกันเลยค่ะโรคข้างผอมนะคะเป็นอีกหนึ่งโรคอันตรายทำให้ร่างกายเนี่ยขาดสารอาหารพลังงานสาเหตุของการเกิดโรคนี้นะคะภายในมันจะเกิดขึ้นภายในจิตใจนะคะปัจจัยหลายอย่างรวมกันโดยในครั้งนี้จะเป็นการอธิบายถึงสาเหตุนะคะแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาของโรคนี้ด้วยนะคะทุกคนโรคข้างผอมนะคะทางการแพทย์เรียกว่า anorexia nervosa นะคะผู้ป่วยจะมีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างของตัวเองโดยกลัวว่าจะอ้วนเกินไปโดยการที่เวลาที่มีคนมาทักว่าอ้วนเกินไปหรือว่าน้ำหนักขึ้นหรือว่าจะกลัวการชั่งน้ำหนักนะคะคนที่กลัวเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้มากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนซึ่งเวลาออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยส่วนมากก็จะไม่มีความพอใจในรูปร่างของตัวเองนะคะหรือบางคนเนี่ยถ้ายิ่งลดได้แล้วนะคะก็จะยิ่งลดแล้วก็ลดลงไปอีกจนบางคนเหลือแต่กระดูกกันเลยค่ะทุกคน
มันก็จะมีหนังหลายๆเรื่องใช่ไหมที่เขาเอาเรื่องราวพวกนี้นะคะมาเปิดเผยเกี่ยวกับอาการข้างผอมนะคะซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยแบมจะเล่าให้ฟังนะคะแบมได้ไปหาข้อมูลมาแล้วนะคะอาการเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นประมาณเหมือนกับว่าเขาเนี่ยมีความเครียดสะสมในเรื่องรูปร่างของตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยจะไม่กล้ากินอะไรลดการกินของตัวเองแล้วนะคะพอเริ่มรู้ว่าฉันเนี่ยเริ่มผอมลงแล้วนะก็จะเริ่มลดการกินอีกเผลอๆบางคนเนี่ยไม่ยอมกินอะไรด้วยซ้ำค่ะหรือบางคนเนี่ยกินไปก็ต้องคายออกหรืออมไว้ไม่กล้ากืนเข้าไปเลยค่ะถ้าเราลองคิดกันเล่นๆน่ะถ้าสมมติว่าเราเป็นโรคนั้นน่ะเราก็อาจจะดีใจใช่ไหมโอ้โหน้ำหนักฉันลงแต่ละวันน้ำหนักฉันลงเยอะอะไรเงี้ยแต่ความจริงอ่ะโรคก็คือโรคค่ะทุกคนมันคือสิ่งที่มาทำให้ร่างกายเราอ่ะมันเสื่อมโทรมมันไม่ได้ดีแน่ๆเลยนะคะซึ่งโรคนี้นะคะจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือประเภทที่1อดอาหารหรือออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น2อย่างใช่ไหมก็คือบางคนเนี่ยจะอดอาหารก็คือจะไม่ยอมกินอะไรเลยนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเป็นข้าวหรืออะไรหรือที่เกี่ยวกับแป้งที่คิดว่าเฮ้ยมันจะทำให้อ้วนเนี่ยจะไม่ยอมกินเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะหรือแค่แตะก็ไม่ยอมกินเพราะเขาจะรู้สึกว่ามันจะทำให้ฉันเนี่ยอ้วนมากยิ่งขึ้นหรือประเภทที่จะออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวนะคะก็คือเรื่องควบคุมน้ำหนักเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้สนใจแต่จะมุ่งเน้นไปในการออกกำลังกายซึ่งปกติเนี่ยจะออกกำลังกายวันละหลายๆชั่วโมงติดต่อกันหรือถ้าวันไหนที่ว่างๆเนี่ยจะออกกำลังกายอย่างเดียวโดยที่รู้สึกว่าเมื่อเหงื่อออกเยอะเนี่ยเขาจะรู้สึกดีค่ะทุกคนเราก็เป็นอ่ะนะแบบออกกำลังกายถ้าเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกดีอ่ะแต่เราก็ไม่ได้เป็นโรคอะไรขนาดนั้นไหมประเภทที่2นะคะก็คืออดอาหารและออกกำลังกายร่วมด้วยค่ะและสิ่งที่เพิ่มมาก็คือกระตุ้นการอาเจียนออกมาหรือจกคอให้อ้วกนั่นเองค่ะจกคอกลัวคือมันต้องมีความอดทนสูงมากๆนะทุกคนถึงจะทำแบบนี้ได้อย่างไม่งั้นแบบมันก็รู้สึกแย่อยู่เหมือนกันนะแบบกินอะไรก็ไม่กล้ากินออกกำลังกายก็แบบถ้าไม่ออกกำลังกายก็รู้สึกแบบเหมือนคนติดบ้างเหมือนคนติดยาถ้าไม่ทำอะไรก็รู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยประเภทที่2เนี่ยก็คือจะอดอาหารนะคะแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยนะคะก็คือเขาจะไม่ยอมกินอะไรเลยทั้งข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวเย็นนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างเดียวหรือว่าใช้เวลาออกกำลังกายเนี่ยค่อนข้างมากนะคะซึ่งที่แบมไปเห็นมาเนี่ยคือเขาก็จะเล่นที24กันนะก็คือแบบออกกำลังกายแค่แป๊บเดียวแต่ว่าเบิร์นได้เยอะอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็เป็นการออกกำลังกายที่ค่อนข้างอันตรายเพราะว่าเขาแบบไม่ได้เอาสารอาหารอะไรเข้าไปให้มีแบบร่างกายได้ดูดซับได้ดูดซึมไปใช้นะคะแล้วก็จกคอให้อาเจียนนะคะซึ่งถ้าเขากินไปแล้วเนี่ยเขาก็จะจกคอให้อาเจียนออกมาก็คือไม่อยากให้มีอะไรอยู่ในร่างกายของตัวเองอะค่ะที่เป็นแบบเป็นอาหารหรือเป็นสารอาหารนะคะส่วนมากนะคะผู้ป่วยเนี่ยที่เป็นโรคนี้นะคะก็จะมีอาการของการขาดสารอาหารนะคะเนื้อตัวซีดสีผิวซีดนะคะซึ่งอาการเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยก็คือเริ่มมีความหงุดหงิดนะคะหลังจากหงุดหงิดเสร็จปุ๊บเนี่ยประจำเดือนก็จะขาดนะคะในกรณีของผู้หญิงเนาะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเราลดน้ำหนักมากจนเกินไปหรือเร็วจนเกินไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นต่อมสมองในข้างในของเรานะคะแล้วทำให้เราเนี่ยเกิดอาการหงุดหงิดขึ้นมาได้อันนี้มันไปหาข้อมูลมาแล้วซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่แบบโคตรน่าสนใจเลยนะทุกคนเพราะว่ามันก็อยู่กับใกล้ๆตัวเราอะนะคะวันนึงเราจะเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ามีความเครียดสะสมเฮ้โอเคสำหรับเรื่องนี้จบไปนะคะแบมก็จะเอาเกี่ยวกับบุคคลนะคะที่เขาเคยประสบโรคนี้มานะคะหรือเคยเป็นโรคนี้มานะคะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะมันเป็นโรคที่ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรและใครๆก็สามารถเป็นได้นะคะซึ่งคนนี้นะคะเขาได้เขียนไว้ในพันทิปแบมก็ต้องขออนุญาตเอามาอ่านให้ทุกคนได้ฟังนะคะเขาบอกว่าเขาอายุ17ปีนะคะก่อนที่จะลดน้ำหนักเนี่ยน้ำหนัก62กิโลนะคะสูง157ถ้าเราแบบคำนวณดูมันก็ดูกระปุกลุกเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้ดูอ้วนอะไรมากมายนะคะสำหรับเรื่องตอนเริ่มนะคะก็คือเมื่อเปิดเทอมเนี่ยน้ำหนักของเขาเริ่มเพิ่มขึ้นนะคะก็คือช่วงเปิดเทอมเป็นเรื่องธรรมดาเนาะที่แบบน้ำหนักมันจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มมีเพื่อนล้อนะคะซึ่งมันก็เข้าข่ายเลยว่ารับในสิ่งนี้ไม่ได้ในการล้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วช่วงแรกเนี่ยเริ่มอยากจะผอมโดยการที่ไม่ยอมกินอะไรเลยข้าวเที่ยงกินแค่3คำต่อมื้อ3คำต่อมื้อ
โอ้ my god กินได้ยังไงเนี่ยแล้ววันแรกนะคะสำหรับการออกกำลังกายเนี่ยก็คือเข้าฟิตเนสเป็นเวลา1ชั่วโมงกลับมาจากฟิตเนสนะคะก็หมุนฮูลาฮูปต่อแล้วก็กระโดดเชือกอีก500ครั้งและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของหายนะทั้งหลายเราตัดขาดทุกอย่างขนมเอ่ยน้ำอัดลมเอ่ยของทอดหรือของมันไม่กินสักนิดเราเริ่มลดน้ำหนักแบบผิดวิธีวันแทบไม่กินอะไรกินครบ3มื้อตัวอย่างเช่นมื้อเช้ากินขนมปัง2แผ่นกับน้ำเต้าหู้3อึกนับไป300แคลเดือนแรกผ่านไปลดได้ถึง8กิโลรู้สึกภูมิใจในตัวเองและชมตัวเองว่าเก่งมากร่างกายกำลังจะแย่ลงไปเรื่อยๆรู้สึกว่าประจำเดือนไม่มาหงุดหงิดไม่เข้าสังคมอันไหนที่ไม่สามารถนับเคลได้ก็จะไม่กินหรือทิ้งไปเลยเดือนที่2ผ่านไปลดได้อีก4กิโลรวมกันทั้ง2เดือนลดไป12กิโลรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเริ่มมีคนทักว่าผิวซีดเพราะขาดสารอาหารยังรู้สึกว่าตัวเองอ้วนอยู่เลยจนหลังๆเราเริ่มไม่มีแรงที่จะเดินขึ้นบันไดเหนื่อยง่ายหน้ามืดหูอื้อเริ่มวิ่งไม่ไหวแต่สมองเริ่มเบลอๆซึ่งบางคนน่ะที่เบมไปเห็นมาทุกคนนี่นะคะก็เป็นภาพบางส่วนเนาะที่แบบทำให้เรารู้ว่าบางคนน่ะเขาผอมจนแบบเห็นกระดูกจริงๆอ่ะทุกคนซึ่งแบมไปเห็นมานะคะก็คือที่เขาออกมาเล่าประสบการณ์เนาะเขาก็บอกว่าเป็นโรคเนี้ยนะตั้งแต่อายุ14ปีนะคะซึ่งอาการของโรคเนี่ยก็เหมือนกับทุกๆคนเลยก็คือไม่กล้ากินอะไรนะคะแล้วก็ไม่ยอมทานอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวอีกอย่างนะคะก็คือมีความสุขในการออกกําลังกายหรือว่ามีความสุขในการที่น้ําหนักลดลงเยอะๆนะคะแต่คนนี้เนี่ยคือน้ําหนักเขาลดเยอะมากกว่าคนนี้ค่ะคนนี้เนี่ยเหลือ45ใช่ไหมแต่อันนั้นน่ะ38จนแบบแบมเห็นว่าแบบขึ้นเป็นกระดูกกระดูกกระดูกเป็นตัวตอเลยทุกคนแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะเขาไม่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะผอมแต่อย่างใดเขาแต่เขายังรู้สึกว่าตัวเองอ่ะยังมีความอ้วนอยู่และยังรู้สึกว่าอยากจะลดน้ำหนักมากกว่านั้นอีกนะคะทุกคนซึ่งแบมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบน่ากลัวนะแล้วก็เป็นโรคที่แบบอยู่ใกล้ๆตัวเรามากๆเลยนะคะใครที่แบบกำลังคลั่งกับการลดน้ำหนักอยู่ตอนนี้ก็ระวังไว้แล้วกันนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะคะสำหรับเรื่องที่แบบอมนำมาเล่าในคลิปนี้เนาะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนให้แบมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย Bye.